ว่ามีองค์กรทำดีบอกว่ามีคนเคสเข้ามาเยอะมากตอนนี้ใช่จู่ๆก็เข้ามาแบบถล่มทลายไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยโดยปกติจะวันนึงก็ประมาณเฉลี่ยคือ100คนบางวันก็200คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่วันแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีข่าวหรือมีเรื่องราวเยอะขึ้นหรือยังไงไม่ทราบมาเป็นพันค่ะใช่เนี่ยอ่านไม่ทันเลยจนกระทั่งผมกับแอดมินนี่คือนอนกันวันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วอะค่ะก็คือขนาดแค่นั่งอ่านอย่างเดียวแต่บางทีมันก็จะเป็นเรื่องแบบว่าแต่ละคนไม่ใช่มาขอความช่วยเหลืออย่างเดียวนะเขาเห็นข่าวในประเด็นสังคมต่างๆแล้วเขาเห็นเราสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้เขาก็เลยแบบอ๋อให้คำแนะนำกรณีไฮโซคนนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะคะดาราคนนั้นควรจะทำอย่างนี้นะคะพี่บุ๋มไปแนะนำให้ทีก็มีหลากหลายแต่เราก็ต้องมานั่งอ่านไงว่าอะไรของใครยังไงอย่างล่าสุดก็มาปรึกษาว่าอยากจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะฟ้องหย่าสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงได้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นกรณีครอบครัวค่อนข้างจะเยอะคือว่าทุกเรื่องรับหมดไม่หมดค่ะอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องสัตว์เราก็จะขอฝากเรื่องไปทาง The Voice ของน้องเก๋หรือไม่ก็สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยนะคะอันนั้นก็จะคือเราจะให้สายงานที่เขาถนัดมากกว่าว่าเขาจะรู้ว่าถ้าสัตว์ที่ป่วยเนี่ยรักษาตรงนี้แล้วไปตรงไหนประกาศหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะไม่ถนัดตรงนั้นสักเท่าไหร่จริงคือเราเลือกรับยังไงบ้างเพราะเหมือนกับว่าเราช่วยเคสนี้ไม่ช่วยเคสนี้ก็จะมีปัญหาว่าเลือกรับเลือกทำเลือกปฏิบัติต้องเลือกบ้างค่ะเลือกที่เราทำได้ถ้าอะไรที่มันเกินตัวอย่างเช่นเป็นคดีความไปแล้วหรืออยู่ในชั้นศาลอันนั้นเราแตะไม่ได้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนก็ตามจะเป็นเจ๊ที่ไหนก็ตามบุ๋มก็ทำไม่ได้คือเราก็ต้องเลือกว่าเลือกในสิ่งที่เราพอจะช่วยได้หรือหาคอนเน็กชันหาคำแนะนำหรืออะไรอย่างนี้อย่างที่สองถ้าขอยืมตังค์เราให้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเราให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เงินบริจาคเป็นเงินของประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแต่ไม่ใช่แบบไปใช้หนี้ใช้สินเป็นหนี้นอกระบบหนี้การพนันหรือหนี้บัตรเครดิตมันไม่ใช่คนมาขอเงินเยอะไหมยืมตังค์โอ้ 80% ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้นะเขาเนยโอ้มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมากมายเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างก็ต้องมีใจแข็งบ้างอะไรบ้างค่ะรู้สึกไงบ้างคือกลายเปิดองค์กรอย่างนี้กลายเป็นว่ามาขอยืมตังค์มาหาคนไปก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะจริงๆแล้วเราการช่วยเหลือเนี่ยเราเพื่อแค่เป็นสื่อกลางนะคะเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับทางองค์กรทางราชการต่างๆเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์ก็ได้ดีมากขึ้นเพียงแต่ว่าบางอย่างการที่จะทำให้เขาเดินต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยเขาต้องยืนด้วยสองขาของตัวเองไม่ใช่ขอการพึ่งพาของคนอื่นมาโดยตลอดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องและอีกอย่างนึงปัญหาบางอย่างอย่างเช่นหนี้การพนันหรืออะไรมันเป็นหนี้ที่คุณทำด้วยตัวคุณเองอ่ะเป็นหนี้ที่คุณสร้างด้วยตัวคุณเองแต่คุณไม่ควรที่จะมาต้องให้คนอื่นมาตามรับผิดชอบกับคุณด้วยมันต้องตรวจสอบมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับตรวจสอบมากขึ้นกว่าเดิมไหมใช่ค่ะบางทีเราก็มีตรวจไปที่บ้านเขาบ้างก็มีค่ะมีว่าไปเช็คที่บ้านให้ทีมงานไปช่วยเช็คว่าเอ้ยอันนี้เป็นยังไงนะบ้านจนจริงหรือเปล่านะบางทีไม่ได้จนจริงบางทีก็มีญาติที่ป่วยเป็นออทิสติกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นคนพิการติดเตียงก็จริงแต่พอไปเช็คที่บ้านก็มีฐานะน่ะแสดงว่ามีปลอมออกมาเยอะมีแบบขอเก่งขอใช้คำว่าขอเก่งขอจนชินขอแบบขอจากพี่บินขอจากคุณปวีณาขอจากมูลนิธินั้นขอจากคนนี้ก็เลยขอจากคุณบุ๋มด้วยอย่างเงี้ยขอไปเรื่อยๆก็มีรู้สึกไงบ้างคือกลายเป็นอย่างนี้แทนก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะมันเหมือนกับการช่วยเหลือมันทำให้เขายิ่งเหมือนกับ disable คือหมดความสามารถเหรอไม่คิดจะพึ่งพาตัวเองเหรอขอแล้วมันได้ง่ายเลยลดเอะระดมทุนขอตังอย่างเงี้ยมันเลยยิ่งทำให้เรารู้สึกไม่ใช่ดังนั้นนโยบายขององค์กรทำดีที่ผ่านมาเราจึงไม่มีนโยบายให้ใครยืมเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือจะไม่มีคือเราตัดปัญหาคือเรื่องเงินจะไม่เป็นสิ่งที่มาคุยกันในจุดนี้เลยค่ะเหมือนเรากลายว่าการช่วยคนในทางที่ผิดเองเราจะไม่แต่ที่ผ่านมาองค์กรทำดีไม่เคยพลาดนะยังไม่เคยพลาดเรื่องเงินนะเพราะว่าเราเช็คมากเคี่ยวมากบอกเลยบุ๋มมาเคี่ยวมากดังนั้นเคสไหนที่มีการให้การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของซื้อเป็นของไปวางให้เลยสร้างอาชีพให้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ให้เป็นเงินไม่น้อยมากน้อยจริงๆยกเว้นแบบในพื้นที่นั้นหรือกรณีเฉลือต้องกินข้าวหรือต้องเป็นค่าเทอมเด็กอย่างเงี้ยโอเคอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องของการที่แบบว่ารับงานบางทีใส่ชุดโชว์เยอะอย่างนี้คนบางทีวิจารณ์ค่อนข้างแรงเหมือนกัน
เป็นเรื่องปกติของการใส่ชุดเซ็กซี่อยู่แล้วแต่มันก็คือขึ้นอยู่กับเนื้องานแล้วเราก็จะใส่เฉพาะหน้างานไม่ได้ในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าอย่างงานเดินแฟชั่นโชว์หรือว่างานอะไรอย่างเงี้ยงานออกงานดินเนอร์หรืองานเดินพรมแดงบางครั้งบุ๋มก็เซ็กซี่เต็มที่เพียงแต่ว่าด้วยเมื่อเราที่เซ็กซี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามมันก็ต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดีและไม่ดีคือถ้าออกมาสวยก็คือจบถ้าออกมาดูแบบไม่มีคลาสมันก็ดูแบบว่าคนก็จะว่าเราได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้แล้วเราก็โดนมาตรงนี้จนเราแบบโอเคเรารับมือได้แต่เพียงแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างคือคนเรามีความคิดที่ดีและไม่ดีได้นะอยู่ในหัวน่ะเพียงแต่ว่าคุณจะพูดออกมาหรือเปล่าแค่นั้นเองพูดออกมาต่อหน้าคนอื่นหรือพูดออกมาให้ได้ยินหรือพูดออกมาเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันดูทุกครั้งมันเหนื่อยไหมพอได้ยินเสียงวิจารณ์ที่แบบว่าในแง่ลบหรือในที่ไม่ดีต่อเราที่ผ่านมาหลังๆไม่ค่อยมีลบสักเท่าไหร่ค่ะหลังๆมาไม่ค่อยมีลบสักเท่าไหร่ลบแบบขี้เหละไม่มีเราจะไม่ค่อยเจอนะเพราะเราเตรียมตัวมันค่อนข้างจะดีแต่เพียงแต่ว่าเรื่องเซฟตัวเองด้วยประสบการณ์เราก็จะเซฟตัวเองดีมากด้วยค่ะแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการที่เซ็กซี่แล้วเราเจอกลุ่มคนบางคนที่อาจจะพูดแบบไม่ยั้งคิดน่ะเจอเวลาเราเห็นหนุ่มๆ นะคะเราเองก็มีคิดบ้างถูกไหมแบบหล่อจังอาจจะมีอะไรแวบๆความชั่วร้ายเกิดขึ้นในหัวเราก็มีไปได้บ้างแต่คนเราไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องคิดออกมานี่ต้องคิดแล้วพูดออกมาหรือกระทำออกมามันคือการยับยั้งชั่งใจและการให้เกียรติคนอื่นค่ะทำกันบ้านหนักขนาดไหนบ้างทำกันบ้านหนักขนาดไหนเวลาใส่ชุดแต่ละเวลาออกงานโอ้ทำกันบ้านหนักค่ะว่าเนื้อหน้างานจะเป็นยังไงเราต้องไปเจอใครแหมเราก็จะแพ้คนอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องเป็นการคือการแข่งขันกันนั่นแหละในวงการบันเทิงแต่เพียงแต่ว่าพอสมมติว่าถ้าเกิดของหมุมจะมีแหวกอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วผ้าเนี่ยเราต้องดูว่าผ้ามันลื่นไหมถ้าผ้าลื่นก็จะเป็นเทปกาวสองหน้าแปะเลยค่ะแปะเซฟก็คือมันก็จะฟิกอยู่ตรงหน้าอกอยู่แค่ให้เห็นแค่ไหนก็จะเห็นแค่นั้นจะไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคือเรียกว่าทุกอย่างคือเซฟมาดีโอ้ยด้วยประสบการณ์20ปีมันก็สอนอะไรเราเยอะแล้วเดี๋ยวนี้อุปกรณ์โหอุปกรณ์ตัวเซฟช่วยเยอะมากจริงๆค่ะคือจะไม่พลาดได้เห็นไม่พลาดยกเว้นจงใจ รุ่นนี้ไม่มีพลาดตั้งใจล้วนๆจริงมันมั่นใจยังไงบ้างกันที่แบบว่าเวลาด้วยบังเอิญที่ว่าเสื้อผ้ามาจากทีมงานที่เราใช้ประจำดังนั้นจะเป็นลูกไม้แปะอยู่แค่ไหนเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วเราว่าสัดส่วนเราผิวของเรานิสัยของเราเดินแบบซุ่มซ่ามไหมอะไรไหมทุกคนจะรู้หมดดังนั้นเราจะใช้ร้านเสื้อที่เป็นร้านประจำทีมงานก็จะเป็นทีมประจำดังนั้นก็จะเรื่องเสื้อผ้าเราจะเซฟได้ของเราอยู่แล้วว่าอ่ะเขาจะรู้นะเดินไหมมีเดินไหมหรือแค่โพสเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนรับงานยังหนักเหมือนเดิมเดินสายทั่วเหมือนกันใช่ปีนี้น่าจะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งที่งานเข้ามาแล้วก็เป็นรายการใหญ่ๆรายการใหญ่ๆเข้ามาในชื่อเราด้วยอะไรด้วยเยอะมากเลยจนเรารู้สึกว่าโหจนกระทั่งเนี่ยปิดเทอมเนี่ยอันดาปิดเทอมเนี่ยมีเวลาว่างให้ลูกแค่2วันอะไม่ถึง2วันเต็มด้วยต้องมาทำรายการตกมันเนี่ยจริงแต่เราก็รู้สึกแบบก็ทำยังไงได้มันเป็นโอกาสและก็จังหวะชีวิตของเราเข้ามางานในวงการบันเทิงไม่แน่ไม่นอนณวันนี้อาจจะทำให้มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ปรดาเป็นการพิสูจน์ว่าปรดาเป็นคนทำงานมีคุณภาพเขาเลยเรียกงานเพิ่มมากขึ้นไว้ใจเรามากขึ้นเลยทำให้เราได้งานเยอะมากขนาดนี้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรักษาคุณภาพงานของเราต่อไปเพราะคนในวงการบันเทิงมาใหม่ๆก็มันก็เยอะค่ะลูกมีบ่นไหมคะบ่นให้ไปรับตังค์เพราะมีวันหนึ่งเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะพาเขาไปเชียงใหม่แล้วมีงานเข้ามาเหมือนกับการพิสูจน์ใจเราเลยนะจะเอายังไงเราก็แบบไม่ค่ะลูกแม่จะไม่รับงานนั้นเพื่ออยู่กับลูกนางหันมาไปรับตังค์เถอะแม่ดูดินางงกจริงแต่เราอะตัดใจแล้วเราตัดใจแล้วเพราะเราถือว่าต้องตัดใจแล้วไปต่างจังหวัดเลยเพราะไม่งั้นถ้าอยู่กรุงเทพฉันก็งกฉันก็จะวิ่งรับงานเหมือนเดิมสรุปเอางานหรือไปกับลูกคะไปกับลูกค่ะนี่แม่ดีเด่นเอารางวัลมาเลยยอมตัดใจยอมตัดใจเพราะว่าถ้าเพื่อลูกแล้วอยู่กับลูกจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาจะต้องคือเราทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอะถ้าเราดูแลคนอื่นได้ทั่วประเทศไทยไปถึงนอกประเทศไทยดูแลผู้หญิงข้ามแดนได้บ้างได้มากมายแต่ดูแลลูกไม่ได้ไม่ควรมั้งคือว่าบางทีก็ต้องเราก็ต้องเลือกครอบครัวแล้วป่ะเราเลือกครอบครัวก่อน
ถ้าเป็นบุ๋มจะเลือกครอบครัวก่อนดังนั้นเมื่อรักษาคำสัญญาผู้หญิงทำงานหนักหรือคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนทำงานหนักทำงานยุ่งมากนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสมอนี่คือคำมั่นสัญญาเมื่อรักษาสัญญาอย่างเช่นล้อหมุน8โมงสำหรับเด็กมันเรื่องใหญ่นะคุณต้องออก8โมงจริงๆหรือวันนี้จะไปกับลูกก็คือไปจริงๆคือการรักษาคำมั่นสัญญาเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไม่ว่าหนูจะทำอะไรจะซนที่ไหนจะเรียนหนักขนาดไหนหรือแม่จะทำงานหนักขนาดไหนแต่ถ้าหนูมีปัญหาหรือหนูต้องการแม่แม่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อหนูเสมอนี่คือสิ่งที่เราทำเพื่อเขาแบบนี้คือวันนี้เคลียร์คิวเพื่อล็อกให้ลูกเลยโอ้ให้เขาเต็มที่เลยค่ะหนุ่มๆไปที่หลังก่อนนะคะขอให้ลูกก่อนค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ